ขอบคุณน้องชายสุดหล่อด้วยนะครับผมนะส่งซูมนะครับ G5 มาเซตอัพหน้าตู้เลยนะครับนะนี่ครับเราก็ต่อเข้าหน้าตู้มาแชร์นะครับนะวิธีการปรับของผมก็นี่เลยครับผมนะปรับก็เอาตามที่เสียงคลีนนะครับเสียงคลีนที่เราชอบก่อนนะครับเริ่มจากเสียงคลีนก่อนนะครับอย่าเพิ่งเริ่มเสียงแตกเอาเสียงคลีนให้ชอบก่อนนะครับชอบเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูใน YouTube อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเสียงอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้คือถ่ายให้ดูก่อนนะครับว่าปรับประมาณไหนยังไงนะกันนะครับเนาะก็ลองดูนะครับถ้าเกิดว่าเบสมันเยอะเกินไปแล้วก็ลดลงนะกลางแหลมอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีค่าตายตัวครับต้องบอกก่อนนะครับไม่มีค่าตายตัวสมมุติว่าเสียงคลีนของคุณเนี่ยมันอยู่ที่มันพอดีอยู่ตรงไหนหมุนไปหมุนมาแบบนี้ดูหมุนไปหมุนมาไม่มีค่าตายตัวว่าจะต้องอยู่กึ่งกลางจะต้องเลข3เลข5ไม่มีครับถ้าใครบอกอย่างนั้นคือมั่วครับเพราะว่าลาย1กีตาร์ก็ไม่เหมือนกันแล้วถูกต้องไหมครับนิ้วก็ยังไม่เหมือนกันเลยวิธีการดีดส่งเสียงไปให้เอฟเฟคผ่านเอฟเฟคไปที่ตู้แอมยังไงก็ไม่เหมือนกันสายแจ็คก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ย EQ คำว่า EQ เนี่ยสำคัญมากๆคุณต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับ EQ ที่ส่งไปเนี่ยยังไงเสียงออกมาก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องปรับจากเสียงคีย์นี่ดีก่อนนะครับพอปรับเสียงคีย์นี้แล้วปุ๊บเนี่ยก็มาที่เสียงแตกนะครับก็นี่เลยครับผมก็ใช้หลากหลายแนวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับ BG Guide หรือว่าจะเป็นพวก Marshall Fender อะไรพวกนี้นะครับก็มีเยอะนี่อันนี้ก็อย่างเป็นอะไรนะอะไรนะเป็นคราดไรอะไรสักอย่างนะครับยังไงก็เลือกดูเลือกเอานะครับอันนี้ของลูกค้าผมเองนะครับแล้วก็โปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้เลยนะครับก็คือโปรแกรม Zoom Edit and Share นี่นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะใครที่ลงไฟล์กับผมหรือว่าซื้อไฟล์เสียงไปลงนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้โปรแกรมไว้ในโฟลเดอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเสียงที่ผมทำไว้เพียบเลยนะครับเดี๋ยวทำให้อีกนะครับอันนี้คือถ่ายให้ดูก่อนตัวอย่างครับผมแนะนำนะครับวิธีการปรับก็คือเล่นเป็นระบบพรีเซตดีกว่านะครับนะครับกดโฮอันที่4ค้างไว้จะเป็นระบบพรีเซตก็คือ1 2 3ได้3พรีเซตแบบนี้จะดีกว่านะครับมันจะไม่ต้องเที่ยวกดคู่กดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องลำบากอ่ะพูดง่ายๆนะกดปุ๊บเป็นเสียงอันนี้เสียงคลีนอันนี้เสียงอะไรอ่ะดิสอันนี้เสียงโซโล่อย่างเงี้ยนะครับเวลานั้นเราก็แค่เลื่อนแบงค์เอานะครับกดคู่เลื่อนแบงค์เอาจะง่ายกว่านะครับเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วส่วนโปรแกรมนะครับโปรแกรมเนี่ยเราก็ขออนุญาตนะครับพอดีผมใช้มือถือนะครับก็เลยอาจจะสั่นนิดนึงนะครับเนี่ยปรับในโปรแกรมยังง่ายกว่านะคุณจะ edit หรือจะเอาเอฟเฟคเข้าออกเนี่ยมันมีกว้างกว่าในนี้นะครับในเนี้ยอาจจะทำได้เขาเรียกว่าทำได้แต่ว่ามันจะยากหน่อยต้องกดต้องหมุนต้องเปลี่ยนเพจนู่นนี่นั่นนะครับเชื่อผมทำในคอมจะดกกว่าเยอะเนี่ยคุณแค่คลิกอ่ะสมมติว่าคุณจะเลื่อนอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยคุณจะเลื่อนไปทางไหนเนี่ยคุณก็เลื่อนได้เลยอย่างเงี้ยมันสะดวกกว่านะครับแล้วก็ EQ ต่างค่าต่างๆเนี่ยมันปรับได้แบบง่ายแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์อ่ะนะครับโอ้โหเอฟเฟกต์เขามีให้แบบเยอะมากเลยคุณดูเห็นไหมโอ้โหเนี่ย 108,000 เอฟเฟกต์เยอะมากทั้งหัวแอมเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนได้อิสระเลยนะครับอย่างเช่นดีเลย์หรือรีเวิร์บอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับโอ้โหใส่ได้กี่ก้อนเนี่ย1เอาเผื่อไว้ก่อน1 2 3 4 5 6 7 7ละ8 9โอ้ใส่ถึง9ก้อนคุณนะครับปรับในนี้ดีกว่านะครับการทำงานก็ไม่ยากเลยครับก็คลิกที่นี่ครับแท็บข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเปลี่ยนเอาได้เลยแค่นั้นเองครับมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับถ้าเกิดช่องมันว่างอยู่คุณก็แค่นี้ครับกดให้มันเป็นเครื่องหมายนี้แล้วก็เลือกเอฟเฟกต์มาคุณจะเอาเอฟเฟกต์อะไรก็แค่นั้นเองสมมติเอาดีเลย์คอรัสอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็มาแล้วแค่นี้แล้วก็ปรับค่าแค่นั้นเองครับไม่ยากเลยง่ายมากคือผมก็ไม่รู้จะบอกอะไรแล้วคือมันง่ายอ่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคลิกลูกศรเนี่ยเห็นไหมให้มันเป็นเหมือนอะไรนะไอ้วงกลมสี่เหลี่ยมลูกศรอะไรเนี่ยเห็นไหมตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยคลิกแล้วก็คลิกซ้าย1ทีเห็นไหมมันก็มาแล้วแค่นั้นเองครับที่เหลือก็ปรับค่าเลยเรียงเชนเอฟเฟกต์เอานะครับว่าจะเอาอะไรไว้หน้าไว้หลังแค่นั้นเองครับนะจอเนี่ยก็ปรับได้อีกจะเอาแคบๆอย่างนี้
หรือจะเอากว้างๆแบบนี้หูเสียงนี่คิดคุณดูหู99แบงค์โอ้โหแม่เจ้าเล่นไปเถอะยังไงก็ไม่หมดครับคุณต่อยเล่นอาชีพยังไงก็โอ้โหใช้กันเหลือๆครับบอกได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากนะเสียงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับถ้าคนปรับเป็นนะผมบอกได้เลยครับคนปรับเป็นนี่ดีมากนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ตั้งให้ก็เป็นเสียงคลีนหลักๆนะทุกแบงก์ก็จะมีคลีนอยู่แล้วแล้วก็มีอย่างเช่นพวกริทึมหรือเป็นคลีนโซโล่ประมาณนี้แล้วก็อันหลักๆ ก็คือโซโล่ที่ขาดไม่ได้นะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนแบงก์ก็อย่างนี้ครับนี่ครับแบงก์อัพแบงก์ดาวน์เห็นไหมครับกดคู่กันแบบนี้กดคู่กันแบบนี้อันนี้ผมขออนุญาตไม่กดเพราะเจ็บมือนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือต่อเข้าหน้าตู้ได้เลยเห็นไหมครับสายเส้นนี้ครับต่อเข้าหน้าตู้ไม่บีบี้ไม่มีแอมชนแอมแคปชนแอปโอ้ทฤษฎีไหนอย่าไปเชื่อ ผมลองมาหมดถ้าทุกเอฟเฟกต์ครับนะผมกล้าการันตีได้เลยครับถ้าใครปรับแล้วมันบี้แห้งแหลมโจมเนี่ยส่งมาให้ผมปรับอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าคุณปรับแล้วมันบี้เนี่ยถ้าใส่แคปใส่แอมแล้วมันบี้ส่งมาเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับทุกอย่างนะครับผมผ่านมาหมดเลยใส่ได้หมดต่อได้หมดครับไม่ว่าคุณจะต่อรีเทิร์นต่อเข้ามิกเซอร์หรือต่อเข้าหน้าตู้ก็แล้วแต่นะครับสามารถจะปรับได้หมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอฟเฟกต์อ่ะมันมีโหมดให้เลือกบางทีเนี่ยเราต้องศึกษาด้วยนะครับมันมีโหมดมันมีเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าโหมดต่างๆไดเรกโหมดเห็นไหมนี่เห็นไหมไดเรกมีฟอนต์มีสแต็กมีอะไรคุณก็เลือกสิ่งเหล่านี้เลือกให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองนะครับเลือกไม่ต้องไปอิงตามทฤษฎีมากนะครับทฤษฎีแค่ส่วนหนึ่งแต่การทดลองเนี่ยเป็นของเรานะครับเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเลือกสิ่งที่เราเล่นแล้วโอ้โอเคเราชอบซาวนี้เราปรับแบบนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนใครจะว่ายังไงก็เก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์ไปนะครับลองเอามาปรับใช้ถ้าดีเราก็ใช้ต่อถูกไหมแต่ถ้าไม่ดีเราก็ยึดตามหลักของเราแค่นั้นเองครับนะนี่เลยครับนะทุกการปรับเอฟเฟกต์ผมไม่เคยไปดูช่องไหนเลยและผมไม่เคยไปดูใครด้วยนะครับคือผมปรับตามที่ผมชอบผมคิดว่าเสียงเนี้ยเราชอบนะครับคนอื่นจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ ใช่นะมันก็ต้องมีมาตรฐานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็แซวเล่นตลกบวกหาไปนะครับโอเคใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้ก็ได้เลยนะครับจริงๆมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่นี้เองนะปรับในคอมดีกว่าเชื่อผมอ่ะผมยังไม่ปรับเลยในหน้าจอถามว่าปรับได้ไหมก็ปรับได้แต่ว่ามันช้ามากกว่าจะได้แต่เสียงคุณเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยกว่าจะได้สมมุติโซโล่นะคุณจะต้องแบบเนี่ยกดอันนี้อะค้างไว้อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วคุณก็ต้องไปเลือกอันเนี้ยเลือกทีละอันเลือกทีละอันสกอร์อย่างเงี้ยไปทีละอันอย่างเงี้ยเห็นไหมโอ้โหมันช้ามากนะครับมันไม่คล่องอะนะครับแน่นอนครับมันไม่คล่องเหมือนในคอมอยู่แล้วนะครับถามว่าปรับได้มั้ยปรับได้แต่มันช้าผมเป็นคนทำงานที่ค่อนข้างจะไหวนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยนะผมก็เลยต้องปรับในคอมเชื่อผมปรับในคอมดีที่สุดถ้าไม่มีคอมก็ไปหาร้านคอมถ้าไม่มีคอมก็โน้ตบุ๊กทำยังไงก็ได้ให้มันมีครับโอเคหรือถ้าไม่มีจริงก็ซื้อไฟล์เสียงผมไปลงนี่แบบนี้หรือส่งมาก็ได้เดี๋ยวผมลงให้นะครับรับรองจะต่อหน้าตู้ต่อมิกเซอร์ได้หมดครับยินดีต้อนรับนะครับโอเคจัดไปครับผม